เวลาที่มีคนในรัฐบาลนี้ถึงแม้ว่าพิกแดงไม่ได้อยู่ในรัฐบาลนี้นะฮะแต่ว่าดำรงตำแหน่งในสมัยรัฐบาลนี้เนี่ยออกมาแนะนำหนังสือนะฮะหรือว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะกลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ในอีกวันหนึ่งเพลงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีคนเข้าไปฟังเยอะขึ้นนะฮะอย่างหนังสือ Animal Farm ตอนนี้ผมอยู่ในเชลฟ์หนังสือเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในBest Seller ในขายดีของหลายร้านเหมือนกันก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนี่อย่างกรณีของเพลงนี้นะฮะของคุณธานีอินทรเทศระหว่างผมกดเข้าไปฟังดูเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายว่าคุณกายนี่มาจากบิ๊กแดงเลยครับใช่ผมอยากรู้เนื้อหานะฮะว่าทำไมถึงให้ผมไปฟังนะปรากฏคนมาเป็นเยอะแยะนะว่าตามมาจากบิ๊กแดงนะฮะนี่เป็นคุณรูปการอย่างนึงนะฮะของทางบิ๊กแดงเนื้อหาก็กลางๆใช่ไหมเนื้อหากลางๆครับผมว่าก็สอนใจนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าที่บิ๊กแดงเนี่ยหยิบยกมาเนี่ยมาสอนใจเนี่ยหรือว่ามาเสียสีใครหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจคือตอนนี้กำลังตั้งรัฐบาลอ่ะแล้วกำลังกระแสสืบทอดอำนาจก็ยังแรงอ่ะครับเสียสีใครอ่ะว่ารัฐมนตรีหรือว่าคนว่านายกอ่ะเฮ้ยคือถอนคำพูดไม่ก็นายกเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนี่สื่อสายเสียชัดเจนแล้วค่ะว่าโอ้อะไรนี่มาเลยตกใจเลยเนี่ยอ๋อมีการเปิดเพลงคลอให้ด้วยดีครับดีครับนี่คือท่อนที่เปิดขึ้นมาครับชั่วดีก่อสร้างสรรค์นั้นสองท่านเพื่อแผ่วต้นตอเนี่ยฮะเอาง่ายๆเนี่ยน่าจะสื่อถึงใครครับก็สื่อถึงคุณชูวัฒน์มนุษย์มีกิเลสนะหรืออาจจะแค่สอนใจประชาชนเฉยๆหรือเปล่านะฮะอาจจะแบบว่าให้มาฟังกันเนี่ยหรือว่าทุกคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีไม่ดีแต่ถ้าอยากเป็นนายกต่อเนี่ยไม่ว่ากันไม่รู้ตีความได้คนละแบบว่าใครคืออาจจะไม่ได้ว่าใครเลยก็ได้เราคิดมากกันไปหรือเปล่าเนี่ยเนื้อหามันดีอย่างเดียวหรือเปล่าเตือนใจว่าอย่าอยากมีตำแหน่งเยอะมีอำนาจก็อยากเป็นหลายปีใครเป็นรองนายกนานๆก็อยากเป็นจนครบ10ปีสวคนที่เป็นสนชมาแล้ว5ปีก็อยากเป็นสว5ปีจนครบ10ปีคือไม่นะเป็นคติสอนใจซึ่งสอนได้ทุกฝ่ายไม่ได้ว่านักการเมืองคุณนะหาเรื่องรองนายกที่เป็น10ปีก็อาจจะไม่เหมาะสวเป็นสนช10ปีก็ไม่เหมาะโดยจังหวะแล้วเนี่ยนะคือเขาแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันเนี่ยมา2อาทิตย์อาทิตย์นึงเนี่ยไม่ออกเรื่องกิเลสมนุษย์นะพอนายกบอกว่านิ่งแล้วเนี่ยออกเลยเดี๋ยวก่อนพวกที่เป็นครม.เนี่ยนะเขาไม่มีตำแหน่งมา5ปีฮะพอเขาจะมาเป็นเนี่ยโดนกิเลสมนุษย์แต่พวกสวซึ่งเป็นสนชมา5ปีสภาปฏิรูปมา5ปีเป็นสวต่อบวกกัน10ปีเนี่ยไม่มีกิเลสไม่รู้เหมือนกันต้องแล้วแต่ตีความนะแต่จริงๆเอาหลักการก่อนนะผบทบอะไรที่มันมีนัยยะทางการเมืองเนี่ยต้องระมัดระวังไม่แต่ผมว่าอันนี้คุณหาเรื่องท่านไม่ได้มีนัยยะหรอกท่านชอบฟังเพลงก็ไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้แถลงเป็นข่าวนี่คุณวาสนาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยผบทบชวนคนฟังไม่เป็นข่าวนะต้องแฟร์นะบ้านเมืองเข้าสู่ยุคใหม่อย่าหาเรื่องทหารให้มากเกินไปปัญหาคือก็ต้องรู้ว่าคุณวาสนาเนี่ยเป็นนักข่าวนักข่าวก็ต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นโทรโข่งให้กระบอกเสียงแต่พอรัฐบาลไม่ได้บอกให้ทุกคนฟังเหมือนรอบหนักแผ่นดินนะแต่หนักแผ่นดินนี่มันยึดโยงกับบริบทสังคมต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องมาดูแต่บิ๊กแดงที่ผ่านมาวางตัวดีนะในช่วงเลือกตั้งเนี่ยคือไม่ยุ่งการเมืองไม่อะไรเลยใช่ไหมแต่คราวนี้มาเนี่ยมาทำให้คนตีความอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องทำให้ระมัดระวังมากขึ้นครับกลายเป็นว่าวันนี้บิ๊กแดงต้องมาแถลงเรื่องกิเลสมนุษย์นี่ผมว่ามันไปกันใหญ่นะนะคือเขาบอกให้เพื่อนเขาฟังแล้วมันเป็นข่าวเนี่ยแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อนี่มันอะไรเนี่ยนะอาจจะเพราะดีคุณชูวัฒน์คิดมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคิดมากก็คิดได้หลายแบบด้วยครับอยู่ประเทศนี้คิดมากได้ครับผมว่าไม่มีปัญหาหรือร้อนตัวหรือเปล่ากิเลสมนุษย์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ให้ฟังเพลงใหม่ตัณหามนุษย์หนักกว่ากิเลสอันนี้อาจจะเข้าเราหรือเปล่าแล้วก็มาลืนนี้เป็นเพลงราคะมนุษย์ครับคือเดี๋ยวนี้เขาก็จะสื่อหาใครไม่ต้องมี subject ฮะไม่ต้องบอกว่าถึงใครฮะตีความเองตีความเอาเองฮะกิเลสมนุษย์ก็ไปตีความเอาเอง